เมืองค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามันมีอีเวนต์เล็กๆมีอีเวนต์เล็กๆแถวๆภาคใต้ความหมายของมันก็คือเป็นการซ่อนเป็นการเนียนๆฉวยเป็นจังหวะในการเปิดตัวพรรคประชาชาติถูกต้องไหมค่ะผมพูดถูกนะใช่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่เขาเปิดตัวกันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีออกมาในรูปของการจัดเสวนาแต่ในยะของมันคือการเปิดตัวเปิดตัวพักอะไรเปิดตัวพักประชาชาติ และทีนี้เนี่ยก็มีการเหมือนกับว่าเลือกแกนนำพักประชาชาติแล้วก็สมาชิกพักนะฮะยังเลือกไม่ได้ยังเลือกไม่ได้สรุปอย่างนี้ดีกว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาอาจารย์วันนอก็ไปจัดกิจกรรมเชิงเสวนาที่ภาคใต้จังหวัดอะไรนะฮะปัตตานีปัตตานีค่ะภาพภายนอกหน้าฉากคล้ายเป็นการเสวนาทางวิชาการแต่ว่าจริงๆแล้วก็ตีเนียนแอบแฝงเรื่องการเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ที่ชื่อว่าประชาชาติอาจารย์วันนอนั่งหัวหน้าพรรคแน่ๆจะกักจะบังจะกระมิดกระเมียนก็คือว่าที่หัวหน้าพรรคแต่ที่น่าสนใจก็คือวันนั้นวันเสาร์ที่ผ่านมามีใครไปร่วมวงเสวนาที่ปัตตานีกับอาจารย์มนอบ้างมองไปมองมามีใครมีบังยีค่ะวรวีมากุดีอดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะมองไปมองมาไปเจอพันตำรวจเอกทวีสอดส่องอดีตเลขาธิการสอบตมือพิฆาตของพรรคเพื่อไทยในอดีตอดีตอธิบดีกรม DSIสอบสวนคดีพิเศษมือพิฆาตของพรรคเพื่อไทยย้ำอีกครั้งผมพูดไม่ผิดนะเอาละครับเราจะไปกันที่คุณวรวีมกุฎีเขาว่ากันว่าเป็นว่าที่รองหัวหน้าพรรคประชาชาติซึ่งไปร่วมเปิดตัวแบบเนียนๆที่ปัตตานีเมื่อวันเสาร์ด้วยไปกันที่คุณวรวีมกุฎีค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวรวีฮะสวัสดีครับคุณทนายและคุณปวีณานะครับครับคุณวรวีฮะที่ปัตตานีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ถือเป็นโอกาสในการเปิดตัวพรรคประชาชาติอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับโดยอ้อมๆถูกต้องไหมฮะครับเป็นการประชุมเพื่อจะคัดเลือกนะครับผู้บริหารพรรคเป็นการคัดเลือกเลยนะฮะวันนั้นนะครับเป็นการคัดเลือกผู้บริหารพรรควันนั้นเลือกกันเลยหรือเปล่าฮะครับเลือกกันเลยนะอ๋อเลือกแล้วนะฮะมีการเลือกกันเรียบร้อยครับแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตนิดนึงคือผมต้องขอขอบคุณมากนะฮะที่ให้เกียรติผมมาออกรายการท็อปฮิตที่เป็นที่นิยมมากของคุณนายนะครับแล้วก็ยินดีแล้วก็ดีใจอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้มาร่วมรายการนะครับก็มีอะไรผมว่าคุยกันอย่างสบายๆได้เลยได้ครับวันตกลงก็คัดเลือกกันแล้ววันนั้นเลขาธิการพรรคก็คือพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะฮะใช่ครับถูกต้องครับและอาจารย์วันนอเป็นหัวหน้าพรรคคุณวรวีเป็นรองหัวหน้าพรรคถูกต้องครับเที่ยวนี้วาดะกลับมารวมทีมกันอีกครั้งครบหมดไหมฮะตกหล่นใครที่ยังไม่ยอมกลับกลุ่มบ้างมีไหมฮะวาดะในเรื่องของตัวคนหรือบุคลากรของพรรคเนี่ย ก็ยังหลากหลายกันอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยความจริงแล้วประชาชาติเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มของคนที่มีอุดมการณ์ที่อยากจะช่วยเหลือหรือทำงานเพื่อประชาชนรับใช้ประชาชนจริงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะหลากหลายผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้เข้าไปร่วมแต่นี่ผมเนี่ยในส่วนของผมเนี่ยผมสมัยที่ผมเป็นนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยผมมีความและประทับใจคนใต้อย่างมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยผมคิดว่าคนใต้ส่วนใหญ่ผมเป็นคนกีฬาแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยผมก็ลงไปดูเรื่องกีฬาทางภาคใต้นะครับไปดูมวลหมู่สมาชิกของพวกเราที่อยู่ทางใต้นะครับคนใต้เนี่ยส่วนใหญ่รักกีฬามากเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยในโอกาสที่ได้มีความคุ้นเคยกับท่านอาจารย์วันนอวันมุฮัมมัดนอมาธาแล้วก็ท่านทวีสอดส่องเนี่ยผมก็เลยอยากจะมาช่วยทำงานรับใช้ค
คนในภาคใต้นะครับครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมคิดว่าเรามีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์นะครับในเรื่องของกีฬาการพัฒนาเยาวชนผมคิดว่าส่วนนี้เราจะใช้ช่วยแก้ปัญหาภาคใต้ได้ครับครับคุณวรวีครับพรรคประชาธิปัตย์ภาพของพรรคนั้นเป็นภาพพรรคของคนใต้ดังนั้นบางครั้งในทางการเมืองมันก็เป็นข้อจำกัดขณะที่พรรคประชาชาติของคุณวรวีของอาจารย์วันนอภาพที่ออกมาไม่เป็นภาพของคนมุสลิมจะเป็นข้อจำกัดทางการเมืองไหมครับไม่เลยนะครับผมคิดว่าเป็นการรวมบุคลากรที่หลากหลายมากเลยเรามีคนไทยพุทธนะอย่างคุณทวีก็ไม่ใช่คนมุสลิมนะท่านนั้นเนี่ยก็เป็นการรวมตัวกันเพื่อจะทำงานรับใช้ก็คงจะไม่ใช่เฉพาะภาคใต้อย่างเดียวแต่ว่าจุดประสงค์ที่ผมเข้ามาร่วมเนี่ยผมอยากจะทำงานในเรื่องของภาคใต้เพราะว่าคนใต้เนี่ยคนทางภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างหรือจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยรักกีฬากันมากเด็กเล็กเยาวชนเนี่ยรักกีฬากันมากเพราะผมคิดว่าตรงเนี้ยเลยอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยแต่นี้ถ้าถามกลับไปตอบคำถามที่คุณทนายพูดถึงว่าเป็นพรรคมุสลิมคงไม่ใช่อ่ะเพราะว่าจะมีทั้งคนไทยพุทธและก็คนทั้งภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยร่วมอยู่ในพรรคเป็นกรรมการแต่ว่าประธานโทษครับแกนนำของพรรคประชาชาติรวมแล้วนะครับประมาณ 90% เป็นมุสลิมทั้งนั้นนะครับมีทั้งมุสลิมใต้มุสลิมในกรุงเทพอย่างเช่นคุณวรวีและรวมถึงมุสลิมทางด้านเหนือเช่นมุสลิมในเชียงใหม่เชียงรายอย่างนี้เป็นต้นภาพมันออกมาแล้วก็แกนนำ 90% เนี่ยมันมุสลิมทั้งนั้นเลยนะฮะคิดว่าไม่เป็นข้อจำกัดทางการเมืองเหรอฮะไม่ฮะเพราะว่าบุคลากรเหล่านี้เนี่ยก็ทำงานรับใช้ชาติถ้าเป็นบุคลากรที่มีชื่อมีเสียงที่คุณดนัยเคยได้ยินเนี่ยก็เคยรับใช้บ้านเมืองมาครับนะครับคือรับใช้ในนามของคนไทยนะฮะประชาชนชาวไทยนะครับครับมีอีกหนึ่งคำถามถ้าไม่ถามไม่ได้เลยเขาพูดกันว่าประชาชาติเนี่ยเป็นโนมินีของทักษิณเป็นโนมินีของเพื่อไทยคุณวรวีจะอธิบายกับสังคมอย่างไรดีครับอันนี้ผมว่าเราคงไม่ไปเชื่อมโยงกันถึงขนาดนั้นนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยพรรคหรือคนที่อยู่ในวงการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ก็รู้จักมักคุ้นนับถือกันในทั้งอดีตและปัจจุบันแรงต่างผมคิดว่าเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าคือถ้าจะไปทึกทักเอาในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ใช่แน่นอนนะครับแล้วก็มีอุดมการณ์ที่ความจริงแล้วอุดมการณ์หรือนโยบายทางด้านการเมืองของพรรคประชาชาตินี่ก็ชัดเจนนะเราจะทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็เราก็มีสมาชิกมาจากหลากหลายอาชีพนะครับหลากหลายชาติพันธุ์ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ผมคิดว่าเราคงจะเป็นพรรคซึ่งเป็นอิสระในการบริหารทำงานการเมืองได้อย่างดีพอควรเลยนะครับครับตั้งเป้าจะได้สักกี่ที่นั่งครับเรื่องถ้าเรื่องนโยบายหลักๆอย่างนี้เนี่ยหรือว่าเรื่องที่ผมคิดว่าเรายังตอบไม่ได้เนี่ยยังเรายังไม่ได้ลงไปทำงานอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยนะฮะผมคิดว่าอยากให้เราทำงานอย่างเต็มที่แล้วก่อนนะครับแล้วก็ ถ้าเราทำงานแล้วเกิดผลประโยชน์เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ยพี่น้องประชาชนก็คงจะเลือกเราเข้ามาอย่างมากนะครับแต่ว่าจำนวนเนี่ยอย่าให้ผมบอกเลยฮะนะครับแต่ว่าท่านหัวหน้าพรรคคือท่านอาจารย์รนอเนี่ยท่านคาดการไว้ว่าประมาณ20สักที่สิบที่นั่งประมาณสักยี่สิบที่นั่งอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในส่วนพวกเราเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงต้องทำงานให้อย่างเต็มที่ก่อนนะครับผมคิดว่าพวกเราตอนนี้เรามีค่อนข้างที่จะหลากหลายนะมีผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาอาชีพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราคงจะทำงานให้กับสังคมให้กับประเทศชาติได้มากพอควรนะครับกดดันไหมคะมาลงเล่นการเมืองก็ไม่กดดันฮะเพราะว่าผมคิดว่าคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยจ
จะต้องอาสามารับใช้บ้านเมืองนะครับผมเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราเนี่ยก็ okay. สนับสนุนให้คนที่มีความรู้ที่มีความสามารถเนี่ยมาอาสาเป็นทำงานให้กับบ้านเมืองนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ผมไม่กดดันแล้วผมทำงานในระดับผู้บริหารกีฬาระดับนานาชาติมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารกีฬาระดับสูงสุดของในกีฬาฟุตบอลในบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าผมเห็นอะไรมามากมายโอเคนะครับเอาละครับก็ขอให้โชคดีครับคุณวรวีขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะคุณวรวีมากคุณดีสวัสดีครับว่าที่รองหัวหน้าพรรคประชาชาติพูดตามจริงนะคุณวรวีผ่านตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไปแล้วค่ะใครผ่านนายกสมาคมฟุตบอลไปแล้วนะสบายเลยอะไรก็เจอได้อะไรก็รับได้เพราะว่าสมาคมนั้นมันสุดๆแล้วล่ะในชีวิตของคนแต่ละคนเมื่อถามถึงนอมินีของทักษิณเปล่าผมก็คาดอยู่แล้วก็ต้องตอบอย่างนี้แหละแต่ก็ต้องถามโอเคเราจะเบรกในช่วงหน้าเราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเรื่องของคนที่ชื่อทักษิณแล้วกันพักสักครู่ครับ